สวัสดีค่ะกิฟต์ลาวินดาค่ะคลีนจงกรพันธ์ค่ะมิวบุษนันท์ค่ะมีใครจำเราได้ไหมคะเฮ้ค่ะก็สำหรับวันนี้ก็เดินทางมาถึงหมู่บ้านนักกีฬาเรียบร้อยแล้วค่ะก็ใช้เวลาเดินทางแบบว่าเกือบครึ่งวันค่ะกว่าจะออกจากสนามบินกว่าจะมีมาตรการตรวจต่างๆค่ะก็กว่าจะถึงก็ใช้เวลานานเลยเหมือนกันแล้วก็ง่วงๆกันค่ะพอมาถึงที่หมู่บ้านก็มาเห็นห้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าการจัดการก็คือทำได้ดีนะคะก็คือเป็นขั้นเป็นตอนเป็นระเบียบค่ะพอมาที่ห้องก็แบบที่เซอร์ไพรส์ที่สุดเลยก็คือเป็นเตียงค่ะทำจากกระดาษตอนแรกก็ไม่มั่นใจว่าจะแบบว่ารับน้ำหนักเราได้หรือเปล่า แต่ก็ขึ้นไปไม่มีเอียงเลยค่ะแน่นปักค่ะค่ะก็หลังจากที่พวกเราได้เข้าห้องพักนะคะก็เราก็หิวกันมากเพราะว่าตั้งแต่เช้าเนี่ยพวกเราไม่ได้ทานอะไรเลยก็เราก็เลยไปที่โรงอาหารค่ะก็อาหารในแคนทีนเนี่ยมีหลากหลายมากมายแบบนานาชาติมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นพิซซ่าหรือว่าอาหารเอเชียหรือว่าจะเป็นสเต็กแล้วก็ที่อร่อยมากๆคืออาหารญี่ปุ่นค่ะมีพวกข้าวหน้าเนื้อมีราเมงมีอูด้งค่ะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมีตู้ไอติมค่ะหยิบได้เท่าไหร่ก็ไม่อั้นเลยค่ะก็อาหารเนี่ยอร่อยแล้วก็ครบหลักอ่ะครบหลัก5หมู่เลยค่ะที่สำคัญคือมันมีเจลให้เราแบบฉีดแล้วก็มีคือเข้าไปเนี่ยก็จะมีเป็นซิงค์ล้างมือใหญ่ๆเลยค่ะให้เราล้างมือแล้วก็เวลาเราจะตักอาหารเนี่ยเราก็ต้องสวมถุงมือก่อนค่ะค่ะก็วันนี้พวกเราก็มาถึงบ้านเป็นวันแรกนะคะก็ได้เจอกับนักกีฬาหลายประเทศอยู่ค่ะแต่ว่าเราก็ไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่ยังแบดมินตันเนี่ยเรายังไม่ได้เจอกันเองค่ะก็จะเจอแทบจะทุกประเทศแล้วแต่ว่าใครยังไม่เจอคนรู้จักเท่านั้นเองค่ะค่ะก็สุดท้ายพวกเราทั้ง3คนนะคะก็อยากจะฝากถึงแฟนๆเกี่ยวกับว่าพวกเราเนี่ยได้เดินทางมาถึงหมู่บ้านแล้วแล้วก็1อาทิตย์ต่อจากนี้เราก็จะเตรียมตัวฝึกซ้อมก่อนเริ่มการแข่งขันในวันที่14ค่ะก็อยากจะขอกำลังใจจากแฟนๆชาวไทยทุกๆท่านนะคะช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเราทั้ง3คนแล้วก็ บาร์ป๊อปแล้วก็เมย์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะยืนเชียร์กันนะคะกินน้ำไหม